จะอยู่เกิน8ปีนั้นเนี่ยจะต้องนับตั้งแต่ปี2562นะคือหลังการเลือกตั้งปี62เป็นต้นมานะเชื่อว่าศาลน่าจะวินิจฉัยออกมาในแนวทางนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วครับพอวินิจฉัยออกมาจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งคำถามต่อความชอบธรรมนะครับของคำวินิจฉัยนะซึ่งนั่นมันก็อาจจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกลเกมทางการเมืองก็ได้นะครับในการที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะหรือว่าอาจจะทำให้เรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองนะครับการออกมาชุมนุมต่างๆมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคือต้องบอกว่าในเรื่องของ8ปีนายกเนี่ยนะครับของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายก็วินิจฉัยกันไปได้หลากหลายแนวนะครับบางแนวก็บอกว่าต้องนับตั้งแต่ปี2557นะครับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2557เลยนะซึ่งเป็นวันที่คุณประยุทธ์เนี่ยก็ได้เข้ารับตำแหน่งนะครับเป็นครั้งแรกนะต่อเนื่องมา8ปีก็จะมาครบปีที่8ในปีนี้นะครับแนวที่2เนี่ยก็บอกว่าจะต้องนับเนี่ยโดยที่จะต้องดูนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี2560นั้นซึ่งได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าห้ามดำรงตำแหน่งนะครับนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันนั้นห้ามเกิน8ปีนะซึ่งนั่นก็จะต้องนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี2560นั้นมีผลใช้บังคับนะกับแนวที่3นะครับคือบอกว่าจะต้องพิจารณาในมาตรา158นะครับซึ่งมาตรา158นั้นเนี่ยถือว่าเป็นการกำหนดนะครับเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับคือการดำรงตำแหน่งเกินกว่า8ปีติดต่อกันนะครับในมาตรา158วรรค4นะซึ่งนั่นจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาตามมาตรา158วรรค1นะคือมาจากการเลือกของสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งอันนั้นก็จะต้องนับตั้งแต่ปี2562นะเป็นต้นมานะครับจึงจะถือว่าเข้าข่ายนะครับของกระบวนการในการที่จะนับ8ปีนะฮะจากตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่านู่นแหละครับอีกปี2570เนี่ยแหละครับนะฮะคุณประยุทธ์ถึงจะได้ครบ8ปีในเวลานั้นนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าการวินิจฉัยนั้นเนี่ยมันก็มีอย่างหลากหลายนะครับทั้งวินิจฉัยโดยข้อเท็จจริงหรือวินิจฉัยโดยยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับต่างๆนะฮะแต่ทั้งนั้นเนี่ยผมยังค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าโอกาสที่เราจะเห็นคุณประยุทธ์ผ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่น่าจะยากนักนะคล้ายๆกับหลายๆกรณีที่ผ่านมานะครับเช่นกรณีเรื่องของบ้านพักนะครับในราบหนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นที่กังวลสักเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่ต้องกังวลมากกว่านั้นเนี่ยก็คือหลังคำวินิจฉัย8ปีนะจะมีเรื่องของผลที่จะตามมานะครับจะมีประยุทธ์เอฟเฟกต์ตามมาไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลที่อาจจะทำให้เกิดเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับต่างๆของมวลชนเนี่ยที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เป็นไปได้นะและนั่นก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะครับที่รออยู่ข้างหน้าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอันนี้คือจุดที่ต้องติดตามดูนะครับว่าหลังคำวินิจฉัย8ปีนะการเมืองจะมีทิศทางไปอย่างไรครับผมว่าคงมีไม่มากนะครับมีโอกาสน้อยมากเลยนะครับที่จะผลออกมาในทางที่เป็นโทษนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลก็อาจจะหยิบยกนะครับในรัฐธรรมนูญปี2560นั้นเป็นหลักในการวินิจฉัยนะฮะคราวนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยถามว่าเรื่องนายก8ปีเคยเขียนเอาไว้ไหมนะเคยเขียนเอาไว้ครับในรัฐธรรมนูญปี2550นะซึ่งในรัฐธรรมนูญปี2550นั้นไม่ได้เขียนเอาไว้ในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องของการให้นับต่อเนื่องนะครับแต่เขียนเอาไว้นะครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นต้องเป็นเกินกว่า8ปีไม่ได้นะก็เกิดประเด็นปัญหาข้อถกเถียงนะครับว่าตกลง8ปีเนี่ยเว้นวรรคได้ไหมนะพอมาในรัฐธรรมนูญปี2560จึงเขียนชัดเจนครับว่าจะเว้นวรรคนะฮะหรือนับต่ออย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลต้องไม่เกิน8ปีดังนั้นพอเขียนไว้อย่างนี้ชัดเจนเนี่ยก็หมายว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องหยิบยกนะครับเอาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมาวินิจฉัยนะฮะคราวนี้พอมาวินิจฉัยเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงนะครับที่ศาลจะวินิจฉัยตามมาตรา158วรรค4นะซึ่งนั่นก็อาจจะต้องเป็นรัฐมนตรีที่มาตาม158วรรค1นะครับก็คือหมายถึงว่าจะอยู่เกิน8ปีนั้นเนี่ยจะต้องนับตั้งแต่ปี2562นะคือหลังการเลือกตั้งปี62เป็นต้นมานะเชื่อว่าศาลน่าจะวินิจฉัยออกมาในแนวทางนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วครับพอวินิจฉัยออกมาจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งคำถามต่อความชอบธรรมนะครับของคำวินิจฉัยนะซึ่งนั่นมันก็อาจจะไปเกี่ยวพันกับ
เรื่องของกลเกมทางการเมืองก็ได้นะครับในการที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะหรือว่าอาจจะทำให้เรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองนะครับการออกมาชุมนุมต่างๆมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับครับถ้าพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับจะต้องคำวินิจฉัยนะครับในเรื่องของ8ปีนะครับก็จะเป็นผลให้เรียกว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงนะครับเป็นการเฉพาะตัวนะนั่นก็คือเป็นการสิ้นสุดลงนะครับตามมาตรา170นะซึ่งการสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนั้นเนี่ยรัฐมนตรีที่เหลืออยู่นะครับก็จะต้องเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีขึ้นมา1ท่านนะขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับแล้วก็ดำเนินกระบวนการในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่ครบวาระนะซึ่งนั่นก็จะต้องเข้าไปสู่มาตรา272นะครับก็คือกระบวนการในการที่จะต้องหยิบยกเอาบรรดาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เหลืออยู่นะมาพิจารณานะครับร่วมกันของ2สภานะซึ่งนั่นก็จะมีเสียงของสว.นะครับหรือวุฒิสภาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็กระบวนการในการเลือกก็ต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาที่มีอยู่นะก็จะวนกลับไปสู่รูปเดิมนะครับแต่คราวนี้เว้นเสียแต่ว่าถ้าสภานั้นเนี่ยขอให้ปลดล็อกนะครับขอให้ปลดล็อกอันเนื่องมาจากว่าเห็นว่าบรรดาแคนดิเดตทั้งหมดอาจจะยังไม่มีความเหมาะสมนะก็ต้องยื่นญัตตินะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยส.ส.เป็นผู้ที่จะขอให้ปลดล็อกนะปลดล็อกแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องกลับมาใช้กลไกของมาตรา272อีกนะนี่คือในกรณีที่คำวินิจฉัยนั้นออกมาก่อนที่จะสิ้นสภาพนะครับหรือสิ้นสุดวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้นะแต่ถ้าสุดท้ายนะครับคำวินิจฉัยออกมาหลังจากนั้นนะครับเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งไปแล้วนะถ้าเป็นกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เองนั้นก็จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีรักษาการได้นะและในตอนนั้นถ้าสมมุติว่ามีพรรคไหนเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะนั่นก็หมายว่าพลเอกประยุทธ์ก็จะขาดคุณสมบัตินะครับในการที่จะเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีของพรรคนั้นๆในสนามเลือกตั้งนั่นเองครับ